ไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องของกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับมาถึงคำว่าอนุภาคผีทีนี้สิ่งนั้นเขาพูดถึงคำว่านิวตริโน่เนี่ยผมจะพูดบ่อยครั้งนะฮะนิวตริโน่เนี่ยมันแปลว่าหายตัวหายตัวหายวับไปกับตานะก็แปลว่ามันเร็วเร็วมากเร็วจนกระทั่งจับตัวไม่ได้อีกเลยว่าเพราะฉะนั้นคำว่านิวตริโน่มันเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะนิวตริโน่เนี่ยพอเวลาก็มีการค้นคว้าทำการทดลองในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปแบบเขาก็เลยมีชื่อเสียงมาเรียกเพื่อที่จะมันคานกันกับอนุภาคพระเจ้าก็เลยมีอนุภาคผีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็แปลว่านักฟิสิกส์ก็ไม่ลงรอยกันใช่ไหมกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปคนละเรื่องนะแนวทางสาธุนี่ก็คือหนึ่งนะฮะคืออากาลิโกนะครับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปถึงอากาลิโกได้มันมีทางเลือกอื่นเลยครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตต้องและต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตบริสุทธิ์ที่มันจะมีความเร็วไม่สามารถวัดเป็นระยะทางหรือว่าความเร็วได้เพราะทุกอย่างมันอินฟินิตี้จุดเริ่มต้นกับจุดปลายสุดเป็นจุดเดียวกันมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่รู้กี่หมื่นล้านปีแสงไม่สนนะครับแต่จิตมันจะไปถึงต้นทางครับต้นทางก็แปลว่าจุดกำเนิดของมันกำเนิดต่างๆไปถึงต้นทางของการเกิดสรรพสิ่งอะไรจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนนะฮะจิตมันต้องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะฮะลุงหอไม่เกี่ยวนะลุงหอเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เชื่อมั่นว่ามีสองหูด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวัยไหนเพศใดก็ตามนะครับฟังไม่กอดกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายังไงคำพูดเหล่านี้ไม่ได้หายไปจากโลกแน่นอนจะอยู่ในโลกอีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เขาด้วยนะครับใช่นะแล้วมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าทางด้านพุทธอย่าลืมนะข้อที่หนึ่งอากาลิโกนะครับข้อที่สองคือค่าคงที่ค่าคงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้หลักคณิตศาสตร์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะตั้งสมมติฐานปักธงเอาไว้หาให้ตายเงินไม่ได้ค่าคงที่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงออกพูดแค่สองคำระหว่างคำว่าอากาลิโกซึ่งแนวทางของพุทธะโดยตรงนะครับเพราะมีบทสวดอยู่ในมันจะเป็นอิทธิพิโสยังไงอิทธิวิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธใช่หรือเปล่าเนี่ยก็คงใช่ละบทสวดอิทธิวิโสเนี่ยขลังนะให้ดูไว้เดินหน้าไปให้มันจบปุ๊บถอยหลังทีนึงเนี่ยดูสิขลังนะท่องให้ขึ้นใจไปเลยครับดีไม่ดีหายตัวได้ให้ทำไปเล่นไปเป็นนิวตริโน่ไปเลยง่ายๆนะไม่พูดเล่นนะหรืออีกคนนึงที่จะมีการท่องจำก็คือเรื่องของปฏิโมกข์นั่นนะดีหายตัวได้ถ้าไปเล่นไปนะถ้ามันล้อมหนึ่งล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะตรงนั้นนะดีดีไม่ได้พูดเล่นนะส่วนปฏิโมกข์เพราะมันเป็นคำย่อของพระวินัยทั้งหมดนะฮะ 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นส่วนย่อครับส่วนปฏิโมกข์ปฏิโมกข์นะครับเอานะมาถึงอิทธิวิโสไปแล้วกลับไปแล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าปฏิโมกข์นะแต่ผมเคยท่องจำไม่เคยไม่เป็นด้วยนะครับไม่เคยท่องจำสิ่งเหล่านี้นะเพียงแต่เล่าสู่กันฟังคนไหนได้ก็ได้ไปสวดมนต์ภาวนาทำไปเถอะมันให้ผลดีทั้งสิ้นนะพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวดในเรื่องของพระแม่กวนอิมทำนองดีนะไพเราะด้วยนะพระแม่กวนอิมฟังแล้วมันเย็นโหยเย็นเข้าไปในขั้วหัวใจนะจะบอกให้ทราบนะต้องไปสวดไปครับคนไหนท่องได้สวดได้ก็ยินดียินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับ
ส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าสิ่งที่กำลังได้ยินให้ฟังกันนะฮะว่าค่าคงที่ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงค่าคงที่แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าคงที่ตัวนี้มันเป็นทางออกทางออกของการถกเถียงกันระหว่างนักฟิสิกส์ด้วยกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าบอกว่าผีถ้าผีเนี่ยมันก็คือไซตอนแล้วก็ซาตานใช่ไหมใช่นะไอไซตอนกับซาตานเนี่ยโหตัวร้ายกาจมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะจริงๆแล้วไซตอนกับซาตานเนี่ยก็เพียงแค่คำถามของพระเจ้านะก็แปลว่าพระเจ้าเท่านั้นจะมีคำจะตอบได้ในเรื่องไซตอนซาตานหรือพระเจ้าเท่านั้นจะเอาอยู่ประมาณนั้นนะถ้าหากมนุษย์ทั่วไปทั้งโลก 8,000 ล้านคนเนี่ยจบข่าวเลยหยุดไซตอนซาตานไม่ได้นะครับนั่นคือกลุ่มอามินและอาเมนนะครับส่วนกลุ่มสาธุทีนี้ก็ไม่สามารถหยุดมัจจุราชก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วความหมายเดียวกันนะและกลุ่มโอมก็ไม่สามารถหยุดราหูได้เช่นเดียวกันนะครับก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะนะมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานลุงออกบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมนะครับกลุ่มสาธุก็มาชี้แจงแล้วนะมาชี้ชัดเหมือนกันแหละครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ energy พลังงานเนาะก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมยุคนี้นะฮะยุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละหนึ่งยุคก็คือหนึ่งศตวรรษอย่าคิดมากนะระดับปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรทั้งสิ้นนะหนึ่งยุคก็คือ100ปี100ปีก็แปลว่า1ศตวรรษนั่นเองมานี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงออกนำเสนอมานานนักหนาและเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ปี37นะครับนะฮะ2537อันนี้มัน62ใช่ไหมถามว่ากี่ปีแล้วใช่ป่ะไหนรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2537รู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนู้นนะครับกี่ปีมันนับเองแล้วกันครับผมไม่นับให้ใครอยู่แล้วนับเอาเองคิดเองนับเองกันบ้างก็ดีเหมือนกันเอาล่ะอีกทีนึงคงไม่มากไปกว่านี้หรอกครับเพราะถ้ามากไปกว่านี้กลุ่มสาธุนะฮะก็ถือโอกาสบอกว่านี่คือค่าคงที่กับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะเป็นทางออกให้กับนักฟิสิกส์สองขั้วขั้วหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าคือกลุ่มที่ก็พูดถึงเรื่องของฮิกโบซอนกับเลปตันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดคำว่าควาร์กอัพควาร์กแล้วก็ดาวควาร์กนะครับไม่กลุ่มตัวล่าสุดที่ว่าเนี่ยก็คือนิวตริโน่ก็คืออนุภาคผีทีนี้คงจะไม่กล้าไปพูดว่าอนุภาคพระเจ้าเหมือนเขาว่าในความจริงก็น่าจะได้ครับน่าจะได้อนุภาคพระเจ้านะครับโอเคถ้าหากว่าผมจะเข้าข้างนะถ้าจะเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไบแอสสักหน่อยหนึ่งถ้าไบแอสสักหน่อยหนึ่งนะผมจะเข้าข้างนิวตริโน่เนี่ยครับที่บอกว่าเป็นอนุภาคพระเจ้าที่ใกล้เคียงที่สุดเงี้ยแหละครับที่ใกล้เคียงเพราะว่าใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะอย่าลืมนะคำว่าพระเจ้านี้อย่าคิดมากเพียวอย่างเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวครับนะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ดังที่ลุงออกเล่าสู่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ
ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษยชาติจะต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะยุคนี้ครับเอาล่ะกลับมาถึงกลุ่มคำนิดนึงนะฮะในส่วนที่จะเรียกว่ามันมีกลุ่มคำถ้าจะจับภาษาฟิสิกส์นะฮะถ้าจะจับกลุ่มคำก็มาพูดกันนะหนึ่งก็คือโฟตอน2ก็คือพลาสมายุคสมัยก่อนก็จะเรียกว่าไอออนไอออนนะครับไอออนไอออนยุคนี้ทิ้งคำว่าไอออนไปความจริงมันก็คือๆกันนั่นนะครับคล้ายๆกันและเหมือนกันนั่นนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนอธิบายพออธิบายแล้วก็ยกอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนของคำอธิบายใช่ไหมมันก็มีฐานที่มาสนับสนุนอธิบายคนไหนอธิบายได้แหละของสิ่งเดียวกันเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่360องศาแปลว่ามองไม่เหมือนกันของสิ่งเดียวกันใครมององศาไหนก็อธิบายในองศานั้นอย่างเงี้ยมันเดิมแล้วก็ยกแม่น้ำทั้ง5ประกอบกันที่เขาเรียกว่าเหตุผลอะไรครับมาใช้สนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอใช้เหตุผลมาเป็นตัวสนับสนุนคืออ้างอิงถึงนู่นนี่นั่นที่เขาค้นคว้าผ่านกันมาประมาณนั้นครับแล้วก็ชิงไหวพริบคลิปกันแค่เองนะครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งรางวัลโนเบลที่เขายกย่องกันทุกๆปีนะครับก็จะมีกันนะครับในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรแล้วทั้งหมดแหละนะรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะครับนะทุกๆสาขาก็จะมีให้เลยทุกๆปีโอเคนะก็ถ้าเป็นพอเวลามาพูดถึงคำว่าโฟตอนเนี่ยพูดถึงนู้นเนี่ยตั้งแต่ศูนย์กลางกาแล็กซี่พูดมาตั้งแต่นู้นนะซูเปอร์โนวาเนี่ยพูดมาตั้งแต่นู้นเนี่ยดาวนิวตรอนแตกกระจายนู้นหรือว่ายุบตัวเนี่ยมันปล่อยพลังงานที่ว่านี้ออกมาสอดแทรกผ่านชั้นผ่านอวกาศผ่านอวกาศอย่าลืมนะอวกาศคือค่าคงที่นะอย่าลืมนะผ่านค่าคงที่มาอวกาศก็คือตัวค่าคงที่บอกให้ทราบนะครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีคือพลังงานมืดนะครับมีทั้ง 69% มี 69% เขาว่านะมารวมกับพลังงานไม่บริสุทธิ์นะอีก 26% เป็น 95% นะมารวมกับสารที่จับต้องได้ดื้อๆอย่างเช่นสารเนี้ยอีก 5% ในเอกภพทั้งหมดถ้าบอกว่า 5% นั้นมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่านั่นคือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดดาวนพเคราะห์เนี่ยทั้งหมดในเอกภพนี่รวมน้ำมาเท่าไหร่ไม่รู้มีเพียง 5% นั่นเองแต่ถ้าหากว่าดาวฤกษ์ล่ะดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ล่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นนะฮะมันปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาก็เรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับผ่านชั้นบรรยากาศออกมานะครับทวดผ่านอวกาศมาซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศในโลกเราทุกส่วนนะเขาเรียกว่าโฟตอนนะครับหรือพลาสมาก็ได้นะครับและหรือนะมาถึงนาทีนี้จะเรียกว่านิวตรอนผมก็ว่ามันก็เข้าท่านิวตรอนผมว่ามันเข้าท่านี่เหมือนกันนะเห็นไหมครับดูสิลุงเงาะไปหาความรู้ที่ไหนมานะในเรื่องถือว่าสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังและห้ามเชื่อเ
พราะพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าห้ามเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าปลงใจเชื่อนะลุงออกกอดอกพูดอย่างนี้อย่าเชื่อมันไม่น่าจะมีความน่าเชื่อถือหรอกลุงออกแต่ยินดีเล่าให้ฟังฟังแล้วท่านก็มีสองหูใคร่ครวญให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นจะหลงกระแสนะครับจะกลายเป็นก็ดีนะผมว่าก็ดีถ้าผมสมมติว่าจบด็อกตรงด็อกเตอร์มานะโอ้โหมูลค่าทางสังคมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพูดทีโอ้โหกระด้างกระเดื่องไปหมดผมว่านะดีมันให้รูปรักษ์เป็นเช่นที่ว่านี้นั่นนะรูปรักษ์มาเป็นเช่นนี้รู้จักอะไรไหมครับใช้สำนวนกันแล้วกันนะมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะไอ้เงาะมันมีอะไรเราต้องคนตาถึงจึงจะเห็นคนตาถึงจึงจะเห็นในทางลึกเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพอที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆเหนื่อยก็พักเห็นไหมบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะอย่าลืมอะไรปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาได้หมดแล้วทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าภาวนาก็คือจินตนาการเนี่ยคิดมากใช่ไหมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จินตนาการหมดเลยเหรอวะใช่ไหมนี่จินตนาการคือความคิด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 เขายังบอกว่าเขาใช้สมองคิดอยู่นะดีถ้าสมองเสื่อมบอกนะครับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือสาขาใดๆก็ได้เอออมาเถอะผมนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าปวดหัวปวดเหตุมาสองมือเปล่าลุงออกจะช่วยทันทีด้วยนะครับร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรือต้องการจะรักษาเนื้อเยื่อไว้นานๆหน่อยมาพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าด้วยหนึ่งความเข้าใจของลุงออกแต่มาต้องแชร์ความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าหากว่าความเข้าใจมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นองค์ความรู้ประจำตัวแต่ละบุคคลเนาะแปลว่า Data Base ของแต่ละบุคคลที่เขาร่ำเรียนรู้มาแตกต่างกันนะครับฝ่าย Data Base ของลุงออกนั่นก็คือพื้นฐานธรรมชาติล้วนๆนะครับ Data Base ลุงออกก็คือเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองที่อยู่ในตัวเราโอเคมั้ยครับส่วน Data Base ของนักวิทยาศาสตร์ก็นู่นน่ะวิชาคณิตศาสตร์เต็มเหตุวิชาศาสตร์เต็มเหตุนั่นก็นั่นพื้นฐานของเขาเป็นอย่างนั้นโอเคพื้นฐานของเขาคือธรรมชาตินะสิบโอเคนะครับก็มันใช้ Data Base ที่แตกต่างกันนะใครก็ตามที่ยอมรับเรื่องธรรมชาติมาเลยมาอยู่ด้วยกันบ้านเราดอททีวีจะคุยกันรู้ภาษาเดียวกันหมดนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยก็น่าจะพอนะถ้าจะเอาเป็นเอาตายก็คือเรื่องเขาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังในระดับที่มันสูงสูงนะครับกลับมาถึงกลุ่มศาสนาที่ใดถ้ากลุ่มศาสนาได้เข้าถึงพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาเข้าถึงจริงๆก็มีปัญหาหมายความว่ารับได้หมดแล้วก็อธิบายให้กับนักฟิสิกส์ที่กำลังทะเลาะกันอยู่เวลานี้นะครับน่าจะมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจกันนักฟิสิกส์ถ้าเกิดทะเลาะกันแบบสองขั้วปุ๊บอันตรายนะครับนักฟิสิกส์อันตรายเลยบอกให้เลยนะครับมันจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันนะครับบอกให้ทราบเลยจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์จะห้ามหันกันบอกให้ทราบเลยนะนี่คือนักฟิสิกส์ไม่ลงรอยกันหรอกครับไปประทังโลกล้วนๆจะลุยกันอยู่เวลานี้ก็คือตรงนั้นเองนะหวังว่าท่านก็คงจะต้องติดตามกันพอประมาณการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคไหมGet into ไหมพี่พอฟังทันเนาะสรุปใหม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรับตาก่อนไม่ว่าที่เราให้ฟังทั้งหมดทำให้ท่านสับสนหรือเปล่าใช่คนที่ไม่ได้ถึงกับสิ่งที่ลุงออกเล่าสู่ฟังเนี่ยมันก็หนักหนาสากันอยู่นะครับแต่เอาเถอะนานๆทีจะมีคลิปหนักๆอย่างนี้ขึ้นมาในลักษณะแบกหินฟังผมก็เชื่อมันนะนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์จะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทางออกนะผมใช้ว่าทางออกให้นักฟิสิกส์สองขั้วนะขั้วหนึ่งบอกว่านะไอฮิกโบซอนนะครับ
ฮิกโบซอนก็คืออนุภาคพระเจ้าอันนี้ครับได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วนะฮิกโบซอนแปลว่ามันจะไปต่อไปขวานี้ไม่ได้แล้วรางวัลโนเบลทางด้านฟิสิกส์เชื่อว่าน่าจะไปต่อไม่ได้มันไม่เกินไปกว่านี้แหละเพราะว่าพวกกลุ่มควาร์กเคิร์กก็ได้ไปหมดแล้วพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นอมตะที่สุดนะในส่วนตัวผมนะอมตะที่สุดคือไม่เปลี่ยนแปลงและไม่แปรผันผมว่านะก็คือเรื่องของนิวเคลียสนะครับมารู้จักจุดนี้จุดเดียวก็น่าจะเพียงพอนิวเคลียสนะครับใครก็ตามที่สามารถที่จะแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนหรือดึงนิวตรอนออกจากโปรตอนได้ตรงกลางจะเป็นความว่างจุดตรงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็เป็นของเล่นของนักฟิสิกส์ในเชิงละเอียดไปอย่างเช่นอิเล็กตรอนก็จับมาเล่นกันแล้วนะทุกวันนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่านิวทริโน่เนี่ยครับถ้าพูดถึงน้ำหนักนะน้ำหนักของนิวทริโน่มันบอบบางเบาบางมากเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอนนิวทริโน่นี้มันจะเบากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นหลายหมื่นเท่านะดูสิครับอิเล็กตรอนก็พูดกันมากี่ปีแล้วโอ้โหยาวเหยียดนานนักหนาเลยน้ำหนักอิเล็กตรอนใครจำได้บางตารางธาตุมีนะก็มีรหัสนะครับตรงนี้ตารางธาตุอิเล็กตรอนมีน้ำหนักส่วนนิวตรินโนเนี่ยน้ำหนักมันน้อยกว่าอิเล็กตรอนหรือเรียกว่าเบาบางเบาบางกว่าอิเล็กตรอนเป็นแสนเท่านะครับหรือจะเป็นห้าหกแสนเท่าด้วยกันถ้าที่ผมหลับตานึกได้นะเขาว่าดูสิครับก็แปลว่ามันหายตัวฟับไปครับปั๊บทันทีเลยมันก็ได้นะผมว่านะมันก็เข้าข่ายเหลือเกินเพราะว่ายุคนี้มันจะมาเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะมาเรื่องของระบบไอ้ 5G 4G 5G 5G นะครับมันจะมาถึงกันหมดไอ้ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงมนุษยชาติจะเพียงพร้ํากับสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยครับคนไหนที่ไม่รู้จักตัวเองนะครับมาเถอะครับมารู้จักตัวเองนะฮะรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราหรือให้เกือบหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยผมว่าจะป้องกันไอ้ความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมารูปของคลื่นรูปของอะไรต่างๆเท่าที่ดูโอ้ยไปกันใหญ่นะพี่นะคนไหนที่ไม่เข้าใจจะเข้าสู่กระแสนั้นนะสุดท้ายจะมาเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่ขาดไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิงนะครับจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีคุณธรรมโดยสิ้นเชิงนะพี่เอ๋ยดูสิมนุษย์ที่ไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีจริยธรรมเนี่ยโอ้โหดูสิจะโหดเหี้ยมขนาดไหนผมเกรงตรงนั้นแหละครับนะใครก็ตามที่เข้าสู่กระแสนั้นเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายเป็นของดีบอกให้ทราบไว้มันจะกลับขั้วกับข้างความคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอยู่ขั้วตรงข้ามกับธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติอันเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยเอาให้อยู่ครับมีลูกก็ต้องบอกลูกแล้วล่ะมีหลานต้องบอกหลานแล้วล่ะครับมีเหลนก็ต้องบอกเหลนแล้วล่ะครับนะอนาคตหน้า5ปี10ปี20ปี50ปีที่ถึงเนี่ยคือในศตวรรษเนี่ยครับมันจะวุ่นวายมากเลยเกิดในศตวรรษเนี่ยนะศตวรรษที่21นี่นะครับเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เถอะครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับนำเสนอตรงนี้นะใครก็ตามที่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพร่างกายนะวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางออกจริงๆนะครับไม่มีทางออกที่โอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าปัจจุบันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่เกิน1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโลกออนไลน์ครับก็คือเรื่องราวอะไรนะพืชเป็นยาก็คือต้นชาใบชาเป็นยานะ
ก็นำมาเข้าสู่ทางด้านระบบการแพทย์สาธารณสุขนะฮะก็รัฐมนตรีคนใหม่ก็นำเข้าสู่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าจะมีการเป็นออกเป็นเสรีภาพในการที่ปลูกต้นชาอนาคตนะแต่ตอนนี้ในเรื่องกฎหมายที่เขาทำกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขหมดเพราะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามาถึงวันนี้พืชเป็นยามาแล้วจ้าก็คือต้นชานะจริงๆพืชทั้งหมดก็เป็นยานะขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมมันเป็นยาหมดแหละโอเคไหมนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยาหมดแหละโอเคนะครับเอานะถ้ามันจะพิษไม่เกิน 5% ต้นไม้ในป่าทั้งป่าเลยครับเอาป่าไม่เกิน 5% ถ้ามันจะพิษ 95% มันเป็นยาหมดนะใครหลงไม่กินตัว 5% เนี่ยก็ซวยสิครับมันต้องเอาสายพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพากินยังไงมาก็ต้องเดินตามแบบนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านมันมาแต่รากเหง้าหรือดําบันมานู่นใช่มั้ยมาถึงปัจจุบันการแพทย์ก็จะทิ้งของเก่าไปดีนะบ้านเมืองเรายังมีพรบส่งเสริมการแพทย์แผนไทยทางเลือกใช่มั้ยครับก็ยังมีขั้วที่จะเกาะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรเป็นยาเถอะครับเพราะฝั่งตะวันตกเคมีเป็นยานะครับเห็นมั้ยครับเค้าก็มาหลอกล่อเราล้วงเอาพืชต้นไม้ใบหญ้าบ้านเราเนี่ยไปสังเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการตามวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วมาขายพวกเราเจ้าค่อยกินกันนะครับแพงก็แพงนะรับถูกก็ไม่มีรับผิดรับเขารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดเลยครับด้วยอย่างนี้ถือว่ามันอยุติธรรมโดยสิ้นเชิงสำหรับมนุษยชาติร่วมกันย้ำมันอยุติธรรมก็แปลว่ามันไม่ยุติธรรมเลยโอเคไหมครับพอลำดับได้นะเวลาหลวงพ่อหลับตาเล่าอะไรต่ออะไรไม่ฟังก็ลองใคร่ควรนะครับย้ำเป็นครั้งที่105อย่าเชื่อลุงหอกนะครับเพราะลุงหอกสิทธิ์ตถาคตก็ต้องพระองค์บอกว่าห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปองอย่าเชื่อลุงหอกก็ต้องเดินตามรอยอยู่เป็นข้ามแล้วภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลองเอาตัวท่านเองเนี่ยมาเป็นตัวรองรับรองของการอยู่กินยังไงแบบไหนทุกวันนี้นะครับโอเคนะก็หนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติใช่ไหมฮะพอถึงหน่วยที่มันเล็กที่สุดของธรรมชาติหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยที่เรียกว่าอะตอมนั่นเองหน่วย DNA ก็ได้ RNA ก็ได้ใช่ไหมหน่วยที่มันเล็กที่สุดหน้าวันนี้นะครับเป็นอันตรายที่สุดท้ายแล้วนะปลายสุดของวิชาชีวะที่ไปหาเจอหน่วยเล็กที่สุดก็เลยกลายเป็นอาวุธชีวะภาพไปเลยใช่ไหมใช่นะศึกษาโครงสร้างเคมีนะไปเจอหน่วยเล็กสุดผสมผสานกันอ้าวกลายเป็นอาวุธเคมีสิโอ้ตายเลยศึกษาด้านฟิสิกส์ไปเจอหน่วยเล็กที่สุดอันที่บอกว่าควักเคิร์กเนี่ยแหละครับหรือว่าอนุภาคพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอนุภาคผีที่ว่าเนี่ยอันตรายตรงนี้เห็นไหมครับมันไปไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นจุดตันไปหมดออกซ้ายก็ตันออกขวาก็ตันเพราะฉะนั้นก็เลยมีตรงกลางมาให้กรุณาแชร์กันนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าหลวงพ่อลูกตาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้นะครับใครจะรับได้ขนาดเพียงใดก็สุดแท้แต่นะครับแต่เอาเถอะทั้งหมดทั้งมวลรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อการประกอบสมาชีพชอบย้ำจำเป็นมากต้องทำนะครับรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อเป็นการประกอบสมาชีพชอบรู้คิดทำไปเถอะโอเคไหมสิ่งภายนอกที่เรียนรู้กันย้ำเป็นครั้งที่105เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักให้ได้นะครับโอเคนะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานลูกเอ้ยเรียนหนังสือทุกวันนี้ต้องประกอบอาชีพนะอย่าไปหวังปริญญาอย่าไปหวังไอ้ใบข้างติดข้างฝาอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคไหมครับถึงจุดหนึ่งประกอบอาชีพต้องทำไปเลยต้องบอกลูกบอกหลานนะอย่าไปรอเด็ดขาดนะครับรอแล้วคนอื่นคว้าไปกินหมดนะครับแล้วจะไม่มีโอกาสนะ
ทำไปเด็กอายุ10ขวบ15ขวบ20ขวบมีอาชีพใส่เข้าไปเลยครับแต่เป็นอาชีพที่ด้วยนะครับที่ไม่ก่อให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็แปลว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ดีก็ต้องหาวิธีปรับแก้นะฮะกฎหมายไม่ดีต้องปรับแก้เช่นกฎหมายสาธารณสุขที่พูดถึงต้นไม้ต้นชาต้นเชอเนี่ยไม่ดีก็ต้องปรับแก้เพราะเป็นเครื่องมือของตะวันตกเห็นไหมมาตลอดกี่ปีมาแล้วครับมันตั้งแต่ปีไหนๆได้ตรงต้นชาเนี่ยอย่างน้อยก็35-40ปีแล้วครับเห็นไหมครับแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ต้องปรับแก้นะอะไรล่ะอย่างนี้ชาวบ้านร้านถิ่นจะทำเหล้าโทกินกันก่อนก็ไม่ได้อีน้อยก็ทำขับปุ้นขนมจีนกินกันไม่ได้เพราะของหมักดองถึงขนาดนั้นนะเอาเออใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันมาจากธรรมชาตินั่นเลยเหล้าโททำกินกันสนุกจะตายไปเมาเหล้าโทเคยเล่าเคยเมาผมไม่เคยเมาหรอกครับแต่พี่ชายผมเคยเมาดูไม่จืดแต่ไม่ใช่เมาเลยตุ๊เป้เคยเมาคนเมาเล่าไปอย่างเงี้ยเล่าโถมันเล่าแบบเล่าเมาเล่าโถมันเหมือนกับเรืออะไรเรือเกลือเออมันค่อยตื้นนะแล้วมันก็อยู่นานเนี่ยเราเมาโถโอ้โหนอนแช่กันสามวันสามคืนลุกไม่ขึ้นงานบุญบ้างไฟเลยโหกินเหล้าโทกันหัวฟัดหัวเวียนบ้างไฟไม่ขึ้นกอดคอกันลงขี้โคลนนกตีกลองเลยก็เลยเสียงกลองเดือนพฤษภาเนี่ยครับคือนั่งทางด้านอีสานเขาว่ากันเด้อผมเป็นลูกอีสานมันก็พูดได้ปกติสิครับคราวนี้เขาจิตมึงก็พูดได้ทุกเรื่องแหละนะไม่ใช่อีสานแบบไม่เคยรับนาไม่ให้ใจนะครับโอเคนะกลับมาก็ไม่น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติเป็นตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำยึดหลักอย่างนี้อย่าไปสนใจโรคกระเพาะที่เขาว่าผมไม่เคยสนใจเลยนะแต่เกิดมาไม่เคยปวดท้องทำนองไอ้พวกปวดท้องนะนิดหน่อยก็โอ้ยปวดท้องโรคกระเพาะเออไปไกลพวกโรคกระเพาะอย่ามาไกลลูกออกโอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ดูอะไรดูนิ้วมือสิครับอาจจะแชร์ไปทีนี้แชร์ได้แชร์ไปแชร์ไปขึ้นดวงดาวนี่ก็เชิญนะมัธยาสายนี่ดวงดาวไหนให้แชร์ก็แชร์เข้าไปดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมนุษย์จะอยู่ใส่เข้าไปเถอะโอเคเนาะดูซินิ้วมือหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังขนาดนี้เก็ตอินทูก็แบบนี้ผมก็คงเข้าใจยากก็ได้เห็นใจจริงก็ไม่รู้แล้วครับโอเคดูสิโอ้โหมือช้าแปลว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันโอเคก็ถือว่าแบกหินฟังกันแล้ววันนี้เนาะนานๆทีก็จะนี่สักหน่อยเนี่ยสรุปทีดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องมั้งเดี๋ยวเพี้ยนครับมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วจ้า disruption นะครับเปลี่ยนแปลงไปโดยง่ายไวนะครับอย่าลืมนะแค่กดแป้งก็ไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบครับใดๆก็ได้ครับต้องให้ทันหน่อยการป้องกันตัวเองในขณะนี้ผมว่านะอะไรก็สู้ศักยภาพของสมาธิจิตไม่ได้หรอกครับมันจะป้องกันคลื่นเล็กคลื่นน้อยไม่ว่าจะคลื่นมารูปแบบนิวทริโนอนุภาคผีมาเลยมาเยอะวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรลุงหงอกไม่ได้ก็แล้วกันเห็นไหมอนุภาคผีรูปหมดครับโอเคไหมเอาล่ะเมื่อ YouTube ขออภัย
เฟซมีคำถามก็ใส่มาเลยนะครับต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบถามไปก็ถามมามีข้อแม้อย่างเดียวคือหนึ่งห้ามทวงหนี้ขออย่างเดียวอย่าทวงหนี้อย่างอื่นทวงไปแต่ห้ามทวงหนี้หนี้กรรมทวงได้เลยครับมีปัญหาหนี้กรรมเอาแล้วกดยังไงมันจะไปที่เดิมดูสิกดมั่วสิเผื่อวันมาอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยดูหงอกซวยเลยซวยแน่ไปต่อไม่ได้เลยแบบนี้นั่นๆจบข่าวเลยอยู่ทะเลทรายคนเดียวจะจบข่าวเลยพี่เอ๋ยไปต่อไม่ได้จริงๆนี่มีคนที่มีเครื่องมือใช้ก็ใช้เป็นเหมือนชาวโลกครับเสียหายหลายแสนหลายกระตังนั่นถ้าที่เป็นควายเนี่ยควายกี่ตัวเนี่ยแค่มือถือเนี่ยมือถือตัวเดียวถ้าเป็นควายเนี่ยดูสิโอ้ห้าตัวได้ไหมเนี่ยสี่ตัวถ้าเทียบเป็นควายนะสี่ห้าตัวเนี่ยถืออยู่นี่ถ้าเทียบเป็นควายราคาควายทำราคามือถือมือถอยเลยโอ้ตายตายตายโอเคหน้าเฟซไม่มีคำถามเนาะมา YouTube พอจะมีคนถามแล้วแต่โอเคก็ยินดีทุกท่านนะครับทั้งอยู่ YouTube ด้วยแล้วก็อยู่เฟซด้วยนะครับจะเป็น Instagram หรือจะเป็น Twitter นะพวกนี้ก็โอเคนะไปด้วยกันครับพี่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าคิดมากท่านกับผมนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องท้องห่างกันคนละฝั่งคลองอะไรกันหรือพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยได้หมดแหละโอเคนะสำนวนพวกนี้โอ้นิ้วมือมาเยอะแล้วตอนนี้ที่เฟซนิ้วมือเปิดปังเปิดปังมาเยอะโอเครับแซ่บตามนี้โอ้โหยินดีด้วยครับมีกลุ่มอามินอเมนด้วยนะครับเห็นภาพเมื่อกี้นี้ก็ยินดีทุกท่านแหละครับอย่าเอาสิ่งนี้มาโอ้คุณนุรานีนะครับโอเคนะจากปัตตานียินดีครับผมค่อยๆแชร์เข้ามาครับคุณนุรานีนะครับถ้ามีอะไรก็ถามถ่ายมาได้เลยนะครับเรามาแชร์กันเอาความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันเอาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันนะฮะแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับแล้วก็จับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้นะครับอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้แน่นอนนะฮะอย่าไปหวังอย่างอื่นช่วยมนุษย์เท่านั้นจะช่วยกันและกันได้พึ่งพากันและกันโดยตรงโดยอ้อมประการใดนะครับโอเคนะเอาไปต่อไปนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามระเด้อสิบอกใครนะครับเดี๋ยวผมดูดีก่อนจะได้ไม่ตกคำถามเอาละพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เหตุการณ์ของคนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับวันนี้มีใครส่งคลิปมาให้ผมน้อได้แล้วคลิปนั้นมันเผยแพร่ออกอากาศ
ในทีวีกระแสหลักเนี่ยครับนะรู้จักจะเป็นไทย PBS หนึ่งไหมนะเรื่องนิดเดียวเองมันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าเดี๋ยวนะเขาพูดถึงปัญญา พูดถึงไม่มีปัญญากับมีปัญญาครับฟังกันดีนะครับปัญญามีคำว่าปัญญาทางโลกก็คือเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบลองฟังให้ดีนะครับปัญญาตัวนี้สำคัญนะครับส่วนมนุษย์ผู้ซึ่งขาดปัญญาตัวนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่ขาดปัญญาก็ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันทุกท่านนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่คำพูดที่เหลวไหลไร้สาระหรอกเพราะว่าปัญญากับไม่มีปัญญาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับแต่การที่จะมาจำแนกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันต่างกันตรงไหนฟังให้ดีนะครับประเภทที่ขาดปัญญานะครับก็ถ้าเซซะว่าอยู่บ้านหลังหนึ่งมีกำแพงสูงประมาณสัก3เมตร5เมตรกันแล้วกันกำแพงล้อมรอบอยู่คนที่บอกว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้สิ่งนั้นได้โดยการมองเห็นเท่านั้นโดยการมองเห็นเท่านั้นก็แปลว่าในหน้างานจะทำอะไรได้เช่นขนดินจากนี่ไปยังจุดนี้ขุดดินจากจุด A ไปยังจุด B ไปทำอะไรก็ว่าไปไปถมอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่แค่นี้นะหรือจะทำอะไรก็สักอย่างนึงก็อยู่ที่อยู่หน้างานอย่างเดียวตีตะปูก็ตีตะปูเป็นอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคไหมครับเลื่อยไม้ก็เลื่อยไม้มันอย่างเดียวออกแรงอย่างเดียวสรุปก็คือออกแรงอย่างเดียวโอเคไหมนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังขาดปัญญาอยู่โอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่มีปัญญาในขั้นที่หนึ่งปัญญามีสองระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คือนอกจากจะขุดดินฟันหญ้าต่อหน้างานนี่เห็นได้ยังสามารถคิดออกนอกรั้วนอกกำแพงได้ว่าถ้าหากว่าจะเอาดินเนี่ยนอกจากไปถมที่ตรงนี้แล้วทำคูคันนาขึ้นมาแล้วยังไม่พอยังเอาไปทำสร้างบ้านเรือนได้อีกประมาณนั้นก็คิดต่อไปได้นั่นคือคนที่มีปัญญาในระดับการประกอบอาชีพชอบได้อย่างเจริญงอกงามปัญญาทางโลกโอเคไหมอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาทางโลกนำมาเพื่อให้เกิดการงานประกอบอาชีพเช่นปัญญาพื้นๆปลูกกล้วยได้กินกล้วยอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขต้นกล้วยหรือว่ากล้วยนี้มาดัดแปลงเป็นอาหารหวานขาวได้เห็นไหมครับไม่ถึงขั้นที่จะมาดัดแปลงเอามาเป็นอาหารหวานขาวรูปแบบต่างๆนั้นได้คนที่มีปัญญาทางโลกก็จะเอากล้วยเนี่ยกล้วยดิบไปทำอะไรกันบ้างกินแบบไหนกล้วยหามทำยังไงแล้วกล้วยสุกทำไงนะคนที่มีปัญญามันจะมีการคิดแผลงออกไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นวัตถุดิบโอเคไหมครับนี่คือคำว่าปัญญาง่ายถือว่าเป็นปัญญาทางโลกไปก็แปลว่าส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เจริญเติบโตขยายวงกว้างออกไปโอเคนะอีกสุดท้ายปัญญาขั้นแหลมคมเรียกว่าญาณปัญญามีญาณอย่างรู้นะมีปัญญาญาณปัญญานั้นก็เรื่องของเราก็อภิญญาไปแล้วเรื่องของเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเจ้าไปแล้วตรงโอเคไหมครับส่วนพระเจ้าจะวางไว้กี่ระดับไม่รู้แต่พระธรรมนี่จะวางไว้สี่ระดับระดับโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์ในกลุ่มสาธุก็จะวางไว้สี่ระดับในการเข้าถึงปัญญาที่ว่าเนี่ยโอเคในการเข้าถึงที่ว่านั้นก็เข้าถึงได้โดยจิตกายใจจิตของเราธรรมดานี่เองเห็นไหมครับการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการถามที่บอกว่าพระเกจิอาจารย์มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ของคนอื่นๆกันแล้วกันล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขาได้นะทำนายทักได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามทำนายทายทักพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับจะห้ามนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้เนี่ยก็พยายามถ้าไม่บอกก็ดีส่วนหนึ่งแล้วก็บอกไปแล้วมันก็เป็นอมิตร
กลับคืนมานะครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เป็นอมิตรนะฮะถึงจุดหนึ่งมันก็จะอะไรก็จะเสื่อมจะเสื่อมเองนะฮะเพราะธรรมชาติก็จะบังคับให้เกิดการเสื่อมนะครับถึงขั้นที่จะลงสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับธรรมชาติก็จะเล่นงานครับก็ถือโอกาสฝากไว้สำหรับท่านที่มีปัญญาญาณที่จะปฐมทายทักใครต่อใครล่วงหน้าหรือเป็นจริงอยู่ 80% ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วแหละนะจะให้ถึง100ไม่มีหรอกครับของใครก็ได้นะครับ 100% ไม่มีหรอก95ก็มีหรือประมาณก็ไม่น่าจะมีเนาะเอาฮะนะที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่านะครับถ้าจะหากว่าจะวินิจฉัยนะฮะต่อเพื่อเป็นวินิจฉัยเลยครับใช้คำนี้เป็นหลักครับจำไว้เลยครับจะเป็นใครก็ได้ที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานี้จำคำนี้เป็นตัวภาษาหลัก ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% ยืนพื้นให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ยืนให้อยู่เป็นภาษาจำจะต้องยืนให้อยู่ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% โอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาได้ภาษายืนพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตัวเราถึงขั้นไหนใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยเผินๆรู้ว่าตัวเราคือมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเป็นลูกใครหลานใครศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้การที่จะมารู้จักตัวเราทั้งหมดในสายของ พุทธะเนี่ยพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุกันแล้วกันการที่จะรู้จักตัวเราต้องผ่านกระบวนการของคำว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าวิญญาณตรงนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะเพราะว่าคำว่าวิญญาณฟังกันมาเยอะแล้วก็เป็นวิญญาณผีอีกแหละแล้วก็เป็นวิญญาณใดๆเยอะแยะเลยมันไม่จบวิญญาณโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงเหาะปรับเปลี่ยนตัดยอดซะเลยว่าฟังมาเยอะแล้วของเก่าเนาะเอาของใหม่ซะหน่อยเป็นไงเนี่ยเนี่ยการที่รู้จักตรงนี้เนี่ยคือรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจมูกตัวเราก็ใช้ขันธ์ 5รู้จักรูปร่างกายของเรารู้จักความรู้สึกนึกคิดของเรารู้จักเรื่องของจิตตานุปัสสนาของเราจิตตาไอ้ตรงนี้มันจะได้ไปได้เรื่องของญาณอภิญญาหรือว่าญาณปัญญาอย่างรู้ของอดีตของเรานะครับตัวเราเองนะฮะอดีตของเราเองทั้งหมดเมื่อรู้อดีตของเราเองทั้งหมดมันจะรู้อนาคตของตัวเราทั้งหมดแน่นอนใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับใครนะรู้อดีตของเราเองทั้งหมดเราจะไปรู้อนาคตของเราทั้งหมดเองชีวิตนี้จะต้องทำอะไรมันจะบอกตีกรอบไปเลยครับเป็นหน้าที่เลยนะครับตีกรอบไปเลยนะครับแต่การที่จะไปล่วงรู้อดีตของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับและหรืออนาคตของคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็ไปไม่ถึง 80% หรอกถึงจะยังรู้ยังไงก็ไม่ถึง 80% โอเคนะถึงจะยังรู้นะก็ถูกยังไงก็ตามทำไมลุงหอจึงพูดเช่นนี้พวกหมอดูเนี่ยกำลังปะทะปะทังหมอดูอยู่เวลาเนี่ยพูดก็พูดเลยครับไอ้พวกหมอดูกลุ่มหมอดูนู่นเนี่ยสารพัดผมบอกว่าหยุดได้ก็ดีเปลี่ยนชีพแต่พี่เอ้ยไปนู่นแต่เวลาไปมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าคนที่มีคนเชื่อวันนี้ก็มีเยอะแยะในโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลยกเว้นท่านเหล่านั้นจะมาเจอลุงหอในขณะนี้จึงจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอไหนก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นแหละ ไม่สนใจหมอทั้งนั้นแหละครับขึ้นชื่อว่าหมอหยุกหมอยาหมอผีหมอไม่สนทั้งนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาที่จะไปล่วงรู้คนอื่นเขาเนี่ยยังไงยังไง
ก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ได้วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไม่มีใครรู้แน่นอนทีนี้เมื่อไม่มีใครรู้เช่นนั้นมันจะดูยังไงมันก็ไม่ถูกมันถูกไม่หมดก็มั่วไปอย่างนั้นแหละเข้าใจมั้ยมั่วไปมาอย่างนั้นน่ะนะครับเอาสายสตินู่นนี่นั่นไปว่าไปตามเกิดตามมีแต่เรื่องราวของปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เห็นจริงๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือการรู้ตัวเรามันรู้ในระดับนั้นนะให้รู้ซะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะเหมือนตัวเราเองมันจะรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็อาศัยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธใช่มั้ยตามที่พระเจ้าให้ไว้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธอาศัยขั้นตอนนั้นที่ถอยหลังหาอดีตผู้ใดที่รู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดจะรู้อนาคตของตัวเองทั้งหมดนี่เฉพาะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นตัวตั้งนะครับส่วนเกจิอาจารย์คือเรื่องของเขาเขาจะมาทำงานทาตั้งเรื่องของเขาเรื่องเขาที่ผ่านมาอย่าไปสนใจรู้ไว้แค่นี้ก็น่าจะพอแต่ยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะมารู้ได้หมดหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชการของมารดาของแต่ละท่านเองไม่มีทางรู้ได้นะครับถ้าจะรู้ตรงนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับโอเคมันพาไปเองเรื่องของนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่าคำตอบนี้คำถามนั้นและคำตอบนี้มันน่าจะ get into ได้พอประมาณนะครับคุณปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไปนู่นเวลาไปเออดูหน่อยการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเราเองใช่ไหมครับเอาไปสิงานนี้พวกแก้กรรมเนี่ยแก้เวรแก้กรรมอีกเราก็รับกรรมเองนะพวกนี้จีไม่เหลือรับรองได้เดี๋ยวก็เจอกรรมเองพวกแก้กรรมชาวบ้านครับแต่กรรมตัวเองแก้ไม่ได้ตรงนี้โอ้ยพอ นะปัญญาหรือการเข้าถึงพระเจ้าในอิสลามก็มีสี่ระดับเหมือนกันค่ะโอ้ยอธิบายมาหน่อยครับดีมากเลยคุณนุรณีนะครับอธิบายมานิดนึงครับเอาจะมาเชื่อมโยงกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาจริงพอเวลาจับขั้วจับข้างแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะครับจับขั้วจับข้างจับนู่นนี่มันก็สามารถที่จะเนี่ยนะหนูติดตามลุงตลอดข้าหนูก็ช่วยมนุษย์ที่มาให้หนูช่วยหนูใช้หลักคิดของคุณลุงรักษามนุษย์ก่อนที่ยังไม่ติดตามลุงหนูเข้าใจว่าเป็นพลังของพระเจ้าพอมาติดตามดูคุณลุงก็เข้าใจเลยว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็เป็นพลังเดียวกันกับพระเจ้าใช่ไหมโอเคดีมากครับยินดีมากมากครับมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะครับนะยุคนี้แหละครับดีแล้วล่ะครับถ้าหากว่าขออนุญาตถามอายุสักนิดหนึ่งจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมจะผูกท่านอายุนิดหนึ่งยังไงตามผมจะพยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเข้าใจเรื่องที่ลุงหอกพูดได้ง่ายมากเยอะเกินผมตรงนี้คนไหนที่เกิดก่อนก็มารับรู้พร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะดีมากครับเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันมาถึงวันนี้ผมพยายามบอกว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธก็มาจากจุดเดียวกันนั่นนะครับโอเคไหมนี่คนอธิบายอยู่ตรงไหนผมก็ว่าลุงหอกเนี่ยเป็นคนที่บายเชื่อมโยงให้มนุษย์ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยครับถ้าเหมือนกันได้แล้วถ้ามนุษย์รู้จักเหมือนกันหมดจริงๆนะฮะมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันโอเคจะเป็นมิตรกันแล้วก็เกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์และก็สมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยจำภาษาเหล่านี้ไว้ดีๆนะครับศตวรรษนี้นะครับมันจะค่อยๆอะไรง่ายๆเลยถ้าผมจะได้มันนะฮะก็บอกกลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองโอเคไหมครับง่ายที่สุดกลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองจะทะเลาะวิวาทกันเองตีกันตายเองโอเคมันก็จะเหลือน้องมันเองโอเคกลุ่มชายตอนซาตานเหมือนกันครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆกลุ่มอะไรมัจจุราชก็มาเช่นเดียวกันราหูเหมือนกันโอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคนดีพยายามพัฒนาดีไปเรื่อยเผื่อแผ่บันไปเรื่อย
มันจะมีการปกป้องคุ้มครองกลุ่มดีไว้ตลอดคนในที่ปฏิบัติได้ตรงนี้มันจะทำหน้าที่ของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดตามหลังโปรสังเกตภาษาผมพูดไหมครับมันจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้แหละโอเคนะอ้าวต่อดีมากครับแชร์กันมาเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันเราอยู่ในหน้าเราอยู่หน้าแล้วนะอายุ48ปีค่าเข้าถึงการเป็นมนุษย์ตอนอายุ45ปีดีมากดีมากครับดีมากโอเคฮะพัฒนาต่อไป48 50โอเคอยู่ในวัยกลางคนครับเนี่ยเป็นตัวเชื่อมผมเองเป็นคนที่พูดว่าเดี๋ยวได้ฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งเนี่ยอายุอยู่ประมาณนึงเช่นอายุ30ปีก็แล้วกัน30ปีนะฮะมันจะไปรู้ความคิดของคนอายุ45ปี30 40ก็คือ10ปีแล้วนะ45ปีคนที่มีอายุ30ปีจะไปรู้สึกนึกคิดความคิดของคนที่มีอายุ45ปีโอเคไหมพร้อมๆกันนี้ก็จะรู้ถอยหลังไปอีก15ปีเหมือนกันเห็นไหมทั้งหมดในพีเรียดหรือว่าในช่วงคนที่อยู่ใน30ปีเนี่ยฮะเจเนอเรชัน30ปีมันจะดูบูรณาการกันนี่คือความเหลือเชื่อกับคนที่มีสิ่งเนี้ยมันจะแผ่มันไปเองครับกับคนที่มีอายุที่แตกต่างกัน15ปีจำเป็นหลักนิดหนึ่งภาษานี้โอเคนะทีนี้เมื่อเวลาคุณผมก็ชื่อคุณนุรานีนะเมื่ออายุ50ปีเห็นไหมมันก็จะไปรู้ความนึกความคิดของคนที่มีอายุ65ปี50 60 65ใช่ไหมบวกไปอีก15แล้วก็รู้ถอยหลังมาอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะผ่านไปคนที่มีอายุ20ก็จะเหมือนกันที่นี่นะแต่รู้ล่วงหน้าไป35ปีเห็นไหมมันก็จะมันจะผูกกันเองฮะจะผูกกันเป็นเงื่อนไขมันเองศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคมาสุดท้ายมันจะเต็มทั้งร้อยทีเดียวครับนะในแต่ละจังหวัดบางเนี่ยห่างกัน15ปีเต็มทั้งร้อยเลย 100% เพราะฉะนั้น 100% เนี่ยถามว่าทั้งหมดจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผมเองจะคิดเองนะฮะไม่น่าจะเกิน50ปีศตวรรษเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน50ปีมนุษย์โลกใบนี้มันจะเป็นพันเป็นเครือข่ายที่จะเข้าใจกันเองก็ถือว่ามันจะเป็นยุคศิวิไลขึ้นมานะครับส่วนไอ้ไซตอนซาตานที่เขาตีกันฆ่ากันต่างๆก็คือเรื่องเขาเนี่ยปัดไปเรื่องของเขาเราไม่ไปเกี่ยวนะเราก็จะรับความปลอดภัยเองนะจำไว้ให้ดีคำพูดเหล่านี้ลุงหงอนเป็นคนพูดแล้วก็จำไว้ดีแล้วมันจะพามันไปโอเคนะครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ ใช่ค่ะคุณลุงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองแล้วถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงทุกคนก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสียทั้งหมดถูกต้องครับศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่เคนะโอ้คุณปีเตอร์โทไรนะฮะคนออสเตรเลียหวังว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้คงเจอกันนะคุณปีเตอร์ออสเตรเลียนะฮะเพราะว่านัดกันเอาไว้รู้จะเป็นวันพุธยังไงครับอันนี้คุณปีเตอร์เขาก็ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากหลวงพ่อเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันพุธที่แล้วที่ผ่านมาได้นะครับอย่างนี้ก็มาแล้วจ้าก็ดีครับผมค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆดูกันไปทีน้อยสองน้อยผมค่อยๆแชร์กันพึ่งกันครับเรื่องถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งแผ่ไปมากแต่ก็เดี๋ยวเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เป็นเครือข่ายของมันเองครับมันถึงเวลายุคนี้แหละครับเป็นยุคผมเป็นห่วงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สามซะมากกว่านะให้รู้ไว้เรื่องของวาแต่ภัยอุทกภัยในพวกภัยอะไรต่างๆผมไม่เคยห่วงครับนะเฉยๆผมอยู่เฉยๆนะคนอื่นต่างหากที่พูดจังนะฮะเสร็จแล้วก็พูดจาแล้วไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ออกมายอมรับผิดสักทีนึงอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะแยะไปใช่ไหมครับเห็นว่าวันไหนที่มันจะเกิดอะไรโอ้ไม่เห็นจะมีทำนองนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นมีหูสองหูก็ฟังเอาวะอย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้จักลุงงอก็ต้องอย่าเป็นคนกระต่ายตื่นตูมนะครับเดี๋ยวจะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะพี่นะเอาละต่อวิธีหนึ่งมันทำไมแสงไม่ชัดเจนเรื่องกรรมการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเองใช่ไหมครับคือ
ปลี่ยนการกระทำกรรมก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเช่นแก้กรรมด้วยการบวชถ้าอยู่วัดก็กระทำอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่บ้านก็กระทำอีกแบบหนึ่งกรรมก็เลยไม่เป็นไปตามที่จัดเป็นกรรมมีสองภาวะนะครับมีสองระดับสองวาระ มีผู้คนก็ถามว่ากรรมคืออะไรก็คือการกระทำนะไอ้ที่ถามมานี่คือการกระทำอยู่เป็นชาวบ้านคารวาสของเรือนดีๆนะก็ทำอยู่กินหลับนอนแบบชาวบ้านหิวก็กินง่วงก็นอนก็เอาน้ำไม่มีกฎกติกาอะไรต่างไม่บีบบังคับก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะไปเป็นนักบวชจะอยู่ในศีลในวินัยต่างๆก็ยิ่งไปอยู่ในกรอบถูกบีบถูกรัดไปเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำแบบนี้มันเป็นทางโลกมันถูกเพียง 1% เองครับบอกให้ทราบไว้นะครับกรรมคือการกระทำมันถูก 1% จำไว้เลยครับส่วนกรรมที่มันมาจากอดีตกรรมเนี่ยมี 99% นะพี่เอ๋ยมันไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้อดีตชาติอดีตกรรมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีทั้งหมด 99% นั่นแหละครับเห็นไหมครับมันยากยิ่งกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมูลฐานหรือว่ามูลเหตุความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละตรงนั้นนะครับเป็นตัวที่ตายไปหาอดีตของตัวเองให้ได้โอเคไหมเดี๋ยวไปใช้หัวข้อธรรมอย่างอื่นนะถ้าหาว่าคนนั้นจะย้อนอดีตตัวเองนะครับทุกสมุทัยวิธีคิดสมุทัยคือต้นเหตุนะทุกข์คือตัวเกิดไม่เกิดไม่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วมีต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดโอเคต้นเหตุที่ว่านั้นคือบิดอนมารดานั่นเป็นต้นเหตุเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปกล่าวโทษท่านนะฟังลุงหงอกต้องฟังให้มันจบจึงจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่บางทีเราเกิดมาแล้วโอ้ที่คนพิการหรืออะไรต่างมีทุกอย่างแล้วมันไปโทษพ่อแม่อย่าเพิ่งโทษพ่อแม่นะครับดูประหนึ่งว่าน่าจะโทษฟังให้จบนะครับกรรมมุนาวัตติโรโกตัวเกิดเป็นทุกข์การเกิดกับตัวเกิดมันคนละบริบทนะครับมันคนละความหมายนะโอเคนะตัวเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าพูดถึงบริบทของมนุษย์ก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเพราะว่ามีต้นเหตุมีสามมูลฐานคือพ่อแม่เป็นสามมูลฐานต้นเหตุทำให้เรามาเกิดโอเคไหมครับกลับไปทีนึงพ่อแม่มาเกิดท่านก็มีทุกข์เหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์หมดอ่ะเออต้นเหตุมาจากไหนมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายท่านเกิดมาก็เป็นทุกข์อีกอ่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวมาจากพ่อแม่ถอยหลังไปเรื่อยปีนี้จะจบที่ไหนครับหาจุดจบไม่ได้เลยครับลงบนสิครับไปเถอะพ่อแม่หายใจเข้าพ่อหายใจแม่ออกหายใจออกแม่ตามหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่เอาความจริงประการนี่ครับไม่ต้องไปหายใจเข้าพุทโธออกโธไม่เอาอันนั้นไม่เอาเราไม่เดินทางสายนั้นเพราะว่ามันเป็นสายในลักษณะไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สายมันไม่ใช่สายของจริงของจริงคือธรรมชาติเห็นไหมครับนึกถอยลงไปเรื่อยนึกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้นึกสุดท้ายไปถึงไหนกันมันจะได้ญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธจะเข้าไปหาญาณอย่างรู้ของมันเองถ้าบุญพอนะครับทีนี้คำว่าบุญทำไมต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจำภาษานี้ให้ดีมนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราจำเลยให้เป็นภาษาจำไว้ก่อนเขาจึงได้รับสิทธิ์มาเป็นมนุษย์ก่อนเราเห็นไหมสรุปแล้วพ่อแม่เป็นคุณไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นคุณไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าคนไหนเสียใจใฝ่รู้เรื่องของฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมหรือฝ่ายธรรมะระดับพระเจ้าก็ต้องไต่ตามด้วยวิธีนี้ครับจะง่ายได้และเกิดเพราะเป็นธรรมชาติไล่ตามวิถีของธรรมชาติเป๊ะเชี่ยวช้าเลยครับเห็นไหมครับผมว่ามันชัดเจนกว่าเยอะมากนะครับเรื่องนี้โอเคนะไต่ไปเรื่อยนะสุดท้ายตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ญาณตัวหนึ่งออกมาญาณอย่างรู้ถ้าบอกว่าฌานก็คือปฐมฌานนี่ได้ตัวปฐมฌานแปลว่าถ้าหากว่า
บันได4ขั้นขึ้นไปแล้วบันได10ขั้นก้าวขึ้นขั้นที่1ไปแล้วนะครับมีวิธีการวิธีง่ายเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมนะครับฟังดีนะครับกรรมที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาที่เขาพูดเรื่องกรรมเช่นอะไรมันมีอะไรนะสแกนกรรมมีคำว่าสแกนกรรมด้วยนั่นแหละครับลองสแกนตัวเองสิที่ว่าคนที่มันพูดคนนั้นมันเป็นยังไงสแกนกรรมเห็นไหมครับเอาภาษาคือวาทกรรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการพูดจาคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจก็เดินตามเขาหรือเปล่าเห็นไหมฮะเดินตามเขาเราได้เราเสียอะไรต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเขาพูดเรื่อง ถ้าพูดเรื่องกรรมคือการกระทําก็แปลว่าปัจจุบันกรรมนะตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมามันไม่ดีทําอะไรไม่ดีไปลักขโมยของใครอย่างนี้ดีกว่าอาทิตย์ต่อไปเจอแล้วถูกจับติดคุกติดตารางแล้วเนี่ยมันนี่คือการกระทําถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมแต่อดีตกรรมโอ้โหทุกสมมุติในโลกนั่นถึง 99% นะครับเพราะนั้นการที่จะไปได้ 99% ที่มาเล่าสู่กันฟังในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยไม่รู้กี่ภพชาติกันมาแล้วตายมาเนี่ยผมไม่เอาสิ่งนั้นมาเล่าเฉยๆหรอกเอาเล่าไปทำไมเล่าไปมันก็เรื่องท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปเล่าไอ้พวกตายแล้วเกิดก็แล้วตายแล้วนี่โอ้ยสบายมากเลยผมบอกไม่จำเป็นเพราะในตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมามากแล้วโหจนรู้จักกันเยอะแล้วมาถึงวันนี้ตีแตกตะตกเอาความเข้าใจในขณะนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันผมว่ามันเป็นทางลัดไปเลยดีกว่ามันจะได้ไปถึงที่หมายปลายทางคือคนไหนที่ภาวนาถึงพระเจ้าก็เข้าสู่พระเจ้าเป๊ะหมดลมหายใจปุ๊บพระเจ้าชั่วเลยอย่างนี้ดีกว่าคนไหนที่กลุ่มสาธุก็หมดปุ๊บกับพระนิพพานเป๊ะอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ดีกว่าเลยนะย้ำเป็นชาติสุดท้ายเถอะโอเคนะชาติสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดผมว่านะมันไม่น่าจะมีคำอื่นเข้ามาต่อเติมแล้วคำมันเป็นชาติสุดท้ายจะบอกว่าพระเจ้าโลกุตตรธรรมก็โอเคได้เท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาในผมเป็นยิ่งเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อสิบอกให้คุณเจสันนะฮะเรื่องของวิบากกรรมการแก้กรรมสแกนกรรมต่อไปก็อย่าไปพูดถึงมันเลยเอาความเข้าใจในวินาทีนี้ปัจจุบันขณะนี้ดีกว่าเข้าใจไหมถ้าเขาจะกระตีแตกตกสิ่งที่เขาว่าจบข่าวนั่นคือเขานี่คือเราไหมแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงก็แค่นั้นเองครับก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเรายังไปหาเขาให้เขาทำนายทายทับสแกนกรรมไปนู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นรายจ่ายทั้งนั้นมั้งผมว่าเฮ้นะเขาขายของใส่สารกันบูดค่ะเข้าปุ้นหาธรรมชาติไม่ได้มันก็น่าเห็นใจนะครับเรื่องนี้ครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจสารกันบูดน่าเห็นใจจริงๆครับความจริงข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนี่ยครับถ้ารุ่นแม่ผมก็ทำนะเขาจะหมักครับเขาจะหมักเอาข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวเขาเจ้าวะข้าวเหนียวโทษทีข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวเนี่ยใช่หรือเปล่าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาไปหมักเอาไปแช่ไปแช่กี่คืนมา7 คืน8 คืนยังไงน่ะจนกระทั่งมันออกกลิ่นเหม็นนิดนี่เอ้ยคนยุ่งนะครับจมูกเขาดีนะครับเหม็นนิดก็มาโม่ทีนี้โม่เป็นแป้งเห็นไหมครับให้มันเป็นแป้งโอ้โหตอนโม่เนี่ยยุ่งหอมรวยมาเยอะแล้วคนนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงต้องเป็นผ้าลินินนะนั่นแหละใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยไว้วางซ้อนๆกันให้น้ำมันออกไอ้น้ำออกมันก็เลยแต่แป้งภายในนะแป้งนี้มันก็จะเอาไปเป็นแป้งจานนี้ก็เอาแป้งที่ว่านี่ไปตำไปแรงต่างสารพัด
เอาไปในรถเขากันโคตั้มแต่พื้นแต่พื้นแล้วครับเสร็จแล้วก็มาใส่แล้วดีดนี่ม้วนก็เป็นขนมจีนกันนะขนมจีนแบบนี้ถ้าจะให้ดีมีกลิ่นนิดๆ นะและเป็นสีขุ่นๆนะเข้าใจไหมประเภทขนมจีนทุกวันนี้เขาไม่ได้หมักนะไม่ได้หมักเข้าใจไหมคือบดให้เพราะหมักมันเสียเวลานะมันใช้เวลาหนูก็แค่แช่กันไม่เท่าไรนะก็มาล่ะใช้เครื่องนะบดนะมันยังไม่รู้ไม่ใช่ว่านคือมันต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเยื่อมด้วยเห็นไหมมันถึงจะเป็นยานะครับเป็นยาจุลินทรีย์มีคำว่าจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยุคสมัยนี้เขาพวกใช้สารกันบูดออกก็ลำบากเหมือนกันนะครับด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีคุณธรรมมากกว่ากันก็แค่นั้นเองนะครับนะเอาละผ่านไปนะเรื่องของอยู่ของกินทำเองดีที่สุดมีปัญญาทำนะทำเองไม่ได้ก็หาวิธีเอาเองแล้วกันไม่รู้จะว่าไงเนี่ยก็ดีมากครับคุณนุราณีนะครับโอเคก็แปลว่ามีผู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โอ้โหผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับท้ายที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อก้าวข้ามทั้งดีและชั่วหมายถึงไม่จิตดีจิตชั่วหรือเปล่าครับถูกต้องครับคือมันต้องเข้าใจก่อนถึงจะก้าวข้ามได้เข้าใจทั้งกลุ่มดียังไม่พอนะฮะเข้าถึงด้วยนะครับกลุ่มดีเข้าใจทั้งกลุ่มไม่ดียังไม่พอต้องเข้าถึงกลุ่มไม่ดีด้วยมันจึงจะก้าวข้ามทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีคำว่าเข้าถึงเนี่ยเข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะเข้าใจโอเคแล้วก็ยังเป็นโลกโอเคนะเป็นเพื่อนมิตรกันนะฮะนะเป็นมิตรกันคำว่าเข้าใจกลุ่มไม่ดีเข้าใจกลุ่มดีเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นมิตรทั้งคู่คำว่าเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้เจ๋งก็ต้องเข้าถึงทั้งไม่ดีแล้วก็ดีด้วยนั่นคือเรื่องของตัวเราพอเข้าถึงปุ๊บก็แบบเกินดีเกินชั่วเลยครับถ้ากลุ่มพระเจ้าคือเข้าถึงพระเจ้าแล้วแน่นอนแล้วเอาพลังอะไรต่างจากพระเจ้ามาใช้ได้ทันทีคนที่กลุ่มพระเจ้านะครับกลุ่มที่กลุ่มพุทธะก็เหมือนกันเข้าถึงพระธรรมเอาพลังแห่งพระธรรมนั้นมาใช้ในการรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะครับมันถึงยุคของมันนะจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เพิ่มปริมาณของผู้คนมากๆขึ้นนะฮะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคุณรู้ราณีเพิ่มเติมขึ้นมามันจะเผื่อแผ่แบ่งปันเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบจำไว้เลยครับสิ่งนี้คือพระเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบเราก็สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ไหนล่ะท่านนบีมุฮัมมัดพระเยซูเจ้านะก็ได้ๆล่ะก็แล้วแต่จะว่ากันตรงนั้นนี่คือสิ่งที่พระศาสดาเป็นผู้ที่ค้นพบนะครับแล้วก็มาบอกเล่า90ผ่านตัวหนังสือผ่านตัวอักษรว่าไปนะครับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะคลีนนะคลีนหรือพลังงานโอ้ยคลื่นเหรอคลีนหรือคลื่นน่าจะเป็นคลื่นมากกว่านะครับโอเคใช้คำว่าคลื่นแล้วกันนะคลื่นหรือพลังงานต่างๆมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเราไหมครับโอ้ยมีแน่นอนนะครับการงับอากาศเป็นการดันพลังงานจากในตัวเราเพื่อกันพลังงานจากข้างนอกใช่ไหมครับถูกต้องครับการงับอากาศเพื่อต้องการให้มันเผาไหมทางด้านการแพทย์จะมีภาษาคำหนึ่งเขาใช้กันนะคือกระบวนการเมตาโบลิซึมโอเคครับกระบวนการเมตาโบลิซึมโอเคนะกระบวนการเผาผลาญสันดาปก็อันเดียวกันโอเคนะกระบวนการนี้เวลาเผาผลาญสันดาปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาภายในตัวเราน้ำอากาศเข้าไปเนี่ยครับ
มันจะเกิดพลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราพลังงานความร้อนจะแผ่ซ่านมาจากในตัวเราสู่ผิวกายเราอีกทีนึงก็ออกมาเป็นขับเป็นพวกเหงื่อใครพวกนี้เรานี่เป็นต้นง่ายๆนี่คือเมื่อมันออกมาปุ๊บมันก็เป็นป้องเป็นการป้องกันในทีป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาเจาะในตัวเราได้โอเค